ราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าคือเดิมเนาะแต่มื้อนี้สิมาเดินตลาดก่อนเนาะพี่น้องหาวัตถุดิบเฮ็ดกับข้าวกับน้ําก่อนพอดีว่ามื้อนี้เป็นวันหยุดเนาะสุดสัปดาห์ของวันเสาร์อาทิตย์เนาะมื้อนี้ก็เลยหาโอกาสมาเดินตลาดเพื่อซื้อกับข้าวกับน้ําเนาะเป็นตลาดกม11ชุมชนรถไฟเนาะพี่น้องแถวหมอชิดเฮานี่แหละยังเรื่องหมอชิดเนาะผู้ใดเคยผ่านไปผ่านมาลองมาแวะกันเบิ่งเด้อพี่น้องตลาดตรงนี้นะอาหารการกินครบครันเนาะบ่ว่าสิเป็นอาหารภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางอีสานเฮาก็มีหลากหลายเนาะพี่น้องมื้อนี้น้องสิมาซื้อวัตถุดิบไปเฮ็ดกับข้าวกับน้ําคือเก่าคือเดิมเฮานั่นแหละแต่บ่รู้ว่าสิได้หยังแน่มื้อนี้เพราะว่าฝนมันตกเนาะเป็นวันเสาร์ที่เป็นเค้าเรียกว่าเสาที่ฝนลิ้นยิงยีตอนเศร้านะพี่น้องเพราะเดินยากเพราะหลานลำคาญเนาะแต่ว่าก็คือบ่ได้ล่ะท่านบ่มาก็สิบ่มีแนวกินมื้อนี้ก็เลยมาเลาะเบิ่งกับข้าวกับน้ําแถวสองข้างทางในซอกในซอยก็สิขายเป็นร้านร่วงขายกับข้าวกับน้ําขายอาหารการกินซะตรงนี้สิเป็นพวกเน้นอาหารสดซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าแถวรอบนอกทางที่ว่าหม่องย่างน่ะสิมีอาหารที่สําเร็จปรุงเรียบร้อยก็มีเนาะพี่น้องน้องส่วนใหญ่ก็สิมักมาเดินตลาดนี่เพราะว่ากับข้าวกับน้ําเพิ่นบ่ขายแพงเนาะวัตถุดิบพวกจะเป็นปลาสดอาหารสดหมูเป็ดไก่จังซี่ก็สิมีหลายแล้วก็มีให้หลากหลายเรื่องเลือกเนาะพี่น้องมักแบบใดซื้อแบบนั้นน้องก็สิมาหาซื้อลูกชิ้นเอาไปเฮ็ดขนมจีนเนาะมื้อนี้ก็เลยแวะมาได้2ถุงแต่บ่รู้ว่าสิเป็นจังได๋ก็ลองติดตามกันไปเบิ่งว่าสิได้หยังแน่เนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็สิถ่ายให้เบิ่งแบบคร่าวๆเด้อพี่น้องบ่ได้ถ่ายเต็มรูปแบบปานใดแต่ว่าถ้าหากว่าอยากเบิ่งพอเป็นแนวทางว่าหาตลาดย่างก็ลองเบิ่งตลาดนี้พิจารณาเบิ่งก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าตลาดนี้ก็ขายอาหารหลากหลายอยู่พอสมควรมีโอกาสก็ว่างๆว่าแวะเดินชมเดินซื้อกันได้เนาะรับรองบ่ผิดหวังพี่น้องอาหารการกินก็ครบครันคนมาเดินตรงนี้ก็หลากอยู่เด้พี่น้องก็ลองมาว่างๆก็แวะมาเดินกันเบิ่งมาซื้อกันเบิ่งเนาะอาหารก็สิเน้นนักไปหลากหลายประเภทพวกของสดๆที่กินอยู่ได้ดีมากนะเพราะว่าซื้อเอาได้ตลอดเพราะว่ามันอาจจะมีเสาร์อาทิตย์ล่ะก็ไงปาปกติบ่แน่ใจเนาะพี่น้องเดี๋ยวปานินเอาไว้ต้มเทื่อนึงเด้อต้มใส่นะเสาร์อาทิตย์แน่นอนคือมาได้เลยตลาดก็เริ่มเปิดแต่เช้าแล้วล่ะเดี๋ยวยังรอมึงกันท่านรอก่อนอันพาทัวร์ก่อนนะรอบแรกค้างบ่ไหวดอกมื้อนี้เพราะว่าฝนมันตกนี่บ่ได้ออกจากบ้านมายังตลาดเนาะจะได้ก็แวะมาชมมาเดินมาช็อปมาเที่ยวกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อได้สิ่งของถูกใจส่วนหมวดที่เป็นของมือ2ก็ชื่อแถวถนนกังวังบางสิแวะทายให้เบิ่งขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์